ายนะคะมีการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันการละเล่นของเด็กไทยที่คุณครูให้นักเรียนไปหามาเนี่ยหลายกลุ่มคงจะได้มาแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็เล่นอยู่เป็นประจำนะคะแต่เด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะอะไรคะไม่ค่อยเล่นกันแล้วใช่ไหมการละเล่นของเด็กไทยก็เลยถูกลืมบางอย่างก็สูญหายไปแล้วนะคะก็มีการฟื้นฟูการละเล่นของเด็กไทยขึ้นมาอาจจะเป็นของโรงเรียนของหน่วยงานต่างๆนะคะของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าการละเล่นของเด็กไทยการละเล่นพื้นบ้านต่างๆเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะมีความสำคัญสำคัญอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนศึกษาก่อนนักเรียนรู้จักการละเล่นอะไรบ้างการละเล่นที่คุณครูจะขึ้นหน้าจอต่อไปนี้นักเรียนรู้จักไหมลองทายดูนะคะลองทายดูให้แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มไหนทายได้ยกมือก่อนนะคะอ้าวให้แบ่งเป็นสองกลุ่มการละเล่นอะไรเอ่ยนะคะอ้าวนักเรียนดูกลุ่มไหนได้ยกมือขวัญรุ่งขวัญรุ่งตอบก่อนอะไรนะคะทาแป้งหน้านวลเลยม้าก้านกล้วยหรือว่าขี่ม้าก้านกล้วยก็ได้นะคะขี่ม้าก้านกล้วยหรือว่าม้าก้านกล้วยนะคะถูกต้องไหมถูกต้องกลุ่มที่2ทำคะแนนอีกแล้ว10คะแนนรับไปเลยนะคะรู้สึกว่าภาคเรียนนี้กลุ่มที่2ก็นำมาตลอดเลยใช่ไหมอะไรเอ่ยอ้าวกลุ่มที่1ตอบบ้างกลุ่มที่หนึ่งอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งตอบว่างูกินหางงูกินหางถูกต้องไหมถูกต้องนะคะงูกินหางกลุ่มที่หนึ่งก็รับไป10คะแนนเหมือนกันดูภาพดูภาพกลุ่มนี้ยกก่อนรีรีข้าวสารถูกต้องกลุ่มที่สองรับไป10คะแนนนักเรียนปลายทางรู้จักไหมนี่ยาวเลยยาวเลยกลุ่มที่1กิติพัฒน์กิติพัฒน์ตอบบันดาบเกือบถูกดาบนั่นแหละถูกแล้วบันดาบดาบอะไรคะเขาเอาดาบมาเล่นกันชักดาบทำมาจากวัสดุในท้องถิ่นไม้ทำมาจากไม้ไม้ที่เป็นไม้ไม่ใช่เฉลยให้ไหมให้ไหมดาบทางมะพร้าวนะคะดาบทางมะพร้าวก็เอาทางมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นดาบนะคะเอามาเล่นกันยังไม่ให้ยังไม่ให้ยากไปนิดนึงไหนขี่ม้าขี่ที่ไหนคนนั้นเขาทำไมกลุ่มที่2ได้ก่อนกลุ่มที่2ตอบว่าหัวล้านชนกันหัวล้านชนกันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่มีคนนั่งไหมบนหลังมีไม่มียังเขาไม่ได้เดินเขาคานสี่เท้าเลยเห็นไหมน่ะใช้มือเป็นเท้าอะไรนะคะไม่ถูกเฉลยเลยค่ะชนช้างชนช้างเห็นไหมเดินเหมือนช้างเลยใช้มือสองข้างเดินเป็นสัตว์สี่เท้าเห็นไหมคะเดี๋ยวค่อยอธิบายถ้ามีเวลาเหลืออันนี้อะไรอันนี้อะไรหมากเก็บเหรอใช้มือตั้งกลุ่มที่สองไม่ใช่ที่นักเรียนเห็นที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นเป็นอะไรเป็นยางวงเป็นยางเป่าไหนเป่าตรงไหนใช้มือใช้ฝ่ามือตั้งกับพื้นเห็นไหมฮะวางแล้วก็เฉียงเฉียงอะไรนะคะเฉือนหมูถูกต้องค่ะเก่งมากขวัญรุ่งเฉือนหมูเฉือนหมูแสดงว่าเคยเล่นนะคะเอายางวางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เฉือนกี่เส้นเล่นกี่คนก็เท่านั้นเส้นใช่ไหม
อันนี้อะไรอันนี้อะไรสมัยคุณครูเป็นเด็กๆ เคยเล่นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมีไม้อันหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นกระบอกแต่อีกอันหนึ่งเหมือนกับเป็นด้ามจับใช้ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ที่เป็นลำเล็กๆตรงนี้เขาจะใช้ส่วนที่เป็นข้อตรงข้อนะคะประมาณ2นิ้วประมาณ2นิ้วนะคะที่เป็นด้ามจับตรงนี้เป็นด้ามจับแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้เหลาเอาเสียบเข้าไปในไม้ไผ่ก็จะเป็นรูๆข้อไม้ไผ่นะคะเขาจะเว้นไว้ตรงที่มีรูๆแล้วก็เอาไม้เหลาเสียบเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกนะคะประมาณ4-5 นิ้วนะคะเวลาเล่นเนี่ยเขาจะเอากระดาษไปชุบน้ำให้เปียกๆไปแช่น้ำไว้ให้นิ่มๆแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ลงไปตรงปากกระบอกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้นี้ทำไมคะกระทุ้งเข้าไปเหมือนกับการยิงปืนเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรทราบไหมอุ้ยหายากแล้วปัจจุบันไม่ค่อยมีใครเล่นสมัยก่อนเนี่ยจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งครูไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกของปอกระเจ้าอะไรหรือเปล่านะคะก็จะมาเอาวางแล้วก็เอาไม้ทุบๆแล้วก็ยิงเสียงก็จะดังโผล่ก็เลยเรียกว่าฉับโผล่ฉับโผล่ฉับโผล่นะคะเวลายิงเขาจะยิงกันเฉียดก้นบางขาบ้างก็จะเจ็บเป็นจ้ำๆกันไปเลยจะไปบังแถบทางกองฟางก็จะมีกองฟางบังตามต้นไม้ก็แบ่งฝ่ายกันยิงกันสนุกสนานแต่อันตรายนะคะถ้ายิงบริเวณใบหน้าเนี่ยถ้าถูกตาจะตาเจ็บตาบอดได้เขาก็ไม่ได้ยิงสูงจะยิงต่ำๆโดนบริเวณขาเรียกว่าฉับโผล่นักเรียนไม่ค่อยรู้จักหรอกนะคะอ้าวดูยกพร้อมกันเลยเป่ายิงฉุบธัญชนกกับขวัญรุ่งขวัญรุ่งตอบเดินกะลาถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเดินกะลารับไป10คะแนนเอาผ่านพอหรือยังยังขวัญรุ่งยกก่อนไวกว่าตอบค่ะซ่อนหาได้ไหมได้ปิดแอบก็ได้อะไรอีกซ่อนหาปิดแอบบางคนบอกว่าโป้งอะไรโป้งแปะคนหนึ่งปิดตาใช่ไหมคะคนที่เป็นเขาเรียกคนเป็นคนเป็นเนี่ยก็จะปิดตาแล้วก็นับบางคนก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าจะถึง10เนี่ยทุกคนที่เล่นก็จะต้องวิ่งไปหาที่ซ่อนไปหาที่ซ่อนพอนับถึง10แล้วเนี่ยคนที่เป็นก็จะเปิดตาแล้วก็ทำไมคะเอามือออกแล้วก็เดินไปหาถ้าหาใครก็จะบอกว่าโป้งแล้วก็เอ่ยชื่อด้วยโป้งคนนั้นโป้งคนนี้แต่ถ้าคนที่แอบอยู่เห็นก่อนวิ่งมาด้านหลังแล้วก็บอกว่าแปะก็จะทำไมคนที่เป็นก็จะเป็นต่อแต่ถ้าคนที่เป็นเดินไปบอกว่าโป้งคนไหนคนแรกก็จะต้องมาเป็นแทนคนที่เป็นอยู่ก็ต้องไปเล่นนะคะต้องไปเล่นเคยเล่นไหมเคยเอาผ่านถนัดเล่นง่ายใช่ไหมคะที่ไหนก็เล่นได้อะไรนะคะไปยกก่อนครูลืมมองธัญชนกตอบค่ะมอนซอนพาหมอนซอนพาเล่นเป็นไหมคะรู้จักนะรู้จักครูคงไม่ต้องอธิบายคนที่ยืนอยู่นั้นเป็นอะไรเป็นมอนเอาผ้าใช่ไหมคะซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็เดินรอบวงเลยคนที่นั่งอยู่ต้องทำไงหลับตาไหมหลับตามอนก็จะเอาผ้าไปซ่อนไว้ข้างหลังคนที่นั่งอยู่ใครก็ได้พอผ้าไปซ่อนแล้วต้องทำไมคนที่นั่งอยู่มือกวานหาถ้าใครจับผ้าได้ผ้าอยู่ข้างหลังตัวเองต้องทำไมคะต้องวิ่งไปไล่ตีลุกขึ้นไล่ตีมอนถ้าตีถูกมอนก็เป็นต่อแล้วถ้าตีไม่ถูกมอนวิ่งไปนั่งแทนที่เดิมได้คนที่ไล่ตีจะต้องมาเป็นแทนเป็นมอนแทนใช่ไหมอ๋อแค่นี้เองดูอะไรอีกกลุ่มที่หนึ่งยกมือภาพแรกก่อนอะไรคะภาพบนขี่ม้าส่งเมืองถูกต้องไหมคะถูกหรือไม่ถูกถูกต้องแล้วภาพหน้าอะไรยกเอาขวัญรุ่งตอบค่ะอะไรนะคะ
งึมอะไรเอ่ยขวัญรุ่งตอบว่าอะไรนะวิ่งไล่จับไม่ใช่เขายืนดูกระต่ายขาเดียวถูกต้องแล้วค่ะกลุ่มที่1รับไปอีก10คะแนนนะคะกลุ่มที่2ไม่ได้กระต่ายขาเดียวเคยเล่นไหมคะเคยเล่นพอหรือยังยังภาพบนภาพบนวิ่งเปรี้ยวใช่ไหมใช่นะคะอีกภาพหนึ่งอะไรใครยกก่อนวันรุ่งยกก่อนกิริพัฒน์นั่งลงก่อนงูกินหางถูกต้องไหมงูกินหางนี่มีใครกับใครพ่องูกับแม่งูฝึกเรื่องของการใช้ภาษาด้วยใช่ไหมโตตอบกันระหว่างพ่องูแม่งูแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโตโยกไปก็โยกมามีบทร้องประกอบด้วยนะคะขวัญรุ่งยกก่อนชักกระเยอภาพบนนะคะชักกระเยอภาพล่างอะไรคะภาพล่างขวัญรุ่งยกมืออีกแล้วอะไรเอ่ยพงพางใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ถูกโป้งแปะหรือว่าซ่อนหานะคะเปลี่ยนภาพตัวนั้นเองไปแอบตามต้นไม้ได้ไหมได้บางคนก็ไปแอบตามตุ่มแอบถ้าทางชนบทก็ตามกองฟางบางคนก็ไปมุดกองฟางแอบตามเสาบ้านกิติพัฒน์ยกมือก่อนอะไรเอ่ยปืนก้านกล้วยวัสดุหาง่ายที่บ้านตัวเองไม่ต้องไปซื้อหาเล่นสนุกสนานเอาก้านกล้วยมาทำไมคะถ้าบ้านครูก็จะใช้คำว่าริดใบออกแล้วก็ทำไมเอามีดมาทำให้ตรงก้านกล้วยเป็นอะไรคะเขาเรียกเหมือนกับอะไรเหมือนกับลูกปืนเลยใช่ไหมให้มันงัดขึ้นมาได้แล้วก็ทำไมคะเอามือพองัดขึ้นมาหมดเลยเนี่ยจะทำเป็น3 4ส่วนอะไรก็ได้เสร็จแล้วทำไมให้เท่าๆกันก็เอามือไล่ปึ๊บมันก็ดังโพ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 ใช่มั้ยคะสนุกสนานมากเล่นได้หลายคนทำเป็นปืนยิงกันเขาเรียกว่าปืนก้านกล้วยนะคะสมัยเด็กๆเล่นกันแต่ปัจจุบันนี้มีมั้ยมีค่ะมีปืนพลาสติกมีปืนปลอมเล่นกันใช้ลูกกระสุนสารพัดแบบใช่ไหมเด็กๆก็เลยไม่สนใจปืนกันกล้วยจริงๆแล้วไม่อันตรายแล้วก็เล่นไม่เสียสตังค์ใช่ไหมคะผ่านไหมพอหรือยังยังไม่พออีกเหรอใครยกมือก่อนสนิดาตอบค่ะกลุ่มที่2ข้างบนใช่ไหมสุริยาตอบว่าอีตักน่าจะเป็นอะไรหมากเก็บนะหมากเก็บเล่นเป็นไหมหมากเก็บเป็นนะภาพล่างเอามือลงก่อน1 2 3ขวัญรุ่งไวกว่าตอบค่ะกระโดดเชือกผู้หญิงถนัดนักแหละใช่ไหมวัสดุก็หาง่ายสมัยก่อนนักเรียนรู้ไหมเขากระโดดเชือกเขาใช้อะไรใช้เชือกอะไรทราบไหมคะหาง่ายที่สุดเลยเดินไปตำดงตำป่าข้างบ้านชายถนนไม่ใช่เชือกกล้วยเถาวัลย์เถาอะไรทราบไหมคะเถาตำลึงค่ะเถาตำลึงยาวจะเอายาวขนาดไหนก็เดินไปหาที่เถาเก่าๆหน่อยก็จะยาวมากใช่ไหมคะเอาใบออกให้หมดเลยนะคะมีตัดๆยาวมากแล้วก็มาเล่นกันเล่น2คนก็ได้3คนก็ได้หลายๆคนก็ได้สนุกสนานมากนะคะแต่ปัจจุบันใช้อะไร
ยางนะคะยางเอามามัดต่อกันเข้ายาวๆหลายๆเส้นใช่ไหมคะแล้วก็มากระโดดกันกระโปรงบานเลยภาพซ้ายไม่ต้องถ่ายแล้วเพราะว่าบอกไปแล้วคืออะไรคะม้ากันกล้วยภาพขวาหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านภาพมาให้ดูสวยๆคงจะพอแล้วนี่คือการละเล่นของ